ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมช่องวิวผู้ดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะทำคลิปขอเรียกว่าคัดเม็ดสีผู้นะครับเป็นเม็ดสีไทยๆนะครับคือที่คัดนะครับมันมีเม็ดสีพวกที่เสียนะครับจุดแล้วไม่ติดนะครับหรือจุดแล้วสีมันไม่ออกนะครับก็คัดแยกออกมานะครับสีอันไหนที่ใช้ได้ก็เอาออกมาตากแดดนะครับเก็บไว้ใช้งานสีอันไหนที่ใช้ไม่ได้ผมก็จะไปเผาทำลายทิ้งนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรทั้งสิ่งแวดล้อมมาทำลายอะไรนิดมันก็ทำลายอยู่นะครับเพราะมันเป็นฟันเป็นไฟพุ่งขึ้นอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดทิ้งลงแม่น้ำก็ทำให้แม่น้ำลำธารเสียหายได้อีกนะครับมันไม่มีอะไรนะครับนอกจากจะเผานะครับก็มันก็จะเป็นโอโซนควันขึ้นไปนะครับทำลายชั้นบรรยากาศครับแต่นี่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ทำไงได้ครับไม่รู้จะทำลายวิธีไหนครับผมก็ใช้วิธีนี้เพราะทำมาตลอดนะครับเม็ดสีที่คัดเสียผมก็ทำลายทิ้งมาตลอดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าขอร้องนะครับอย่าดราม่าหรือมาว่ามาด่าในคอมเมนต์กันนะครับมันไม่มีที่จะทำลายแล้วครับแจกจ่ายให้ใครใช้มันก็ใช้ไม่ได้ครับจุดไปมันก็ไม่ติดไม่มีสีนะครับสุดท้ายก็ต้องทิ้งไปกับไฟนะครับเอาไฟเผาถามว่าเสียดายไหมครับมันก็ไม่เสียดายครับเพราะสารเคมีมีทำก็ทำไปนะครับสิ่งไหนที่มันเสียก็เผาทิ้งทำลายทิ้งไปนะครับดีว่าอยู่เฉยๆแล้วทำให้ไฟลุกแล้วเกิดลงพุไหม้ขึ้นมานะครับไม่ดีนะครับอันนี้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับเราก็จะติดคุกติดตารางได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเม็ดสีที่ผมคัดไว้แล้วนะครับกับเม็ดสีที่ผมจะไปทำลายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับอันนี้ครับเม็ดสีผู้ที่ใช้ได้นะครับคัดแยกออกมาแล้วนะครับเอามาออกมาตากแดดนะครับมีหลายสีหลายรูปแบบนะครับเม็ดสีไทยๆเนี่ยนะครับทำเองเคลือบเองรวมด้วยช่วยกันครับไม่ว่าโรงของอาจารย์ผมลงของผมเม็ดสีของอาจารย์ผมเม็ดสีของผมบ้างครับเยอะแยะไปหมดนวงกระทำใหม่ครับทองกระพริบยังไม่แห้งครับเนี่ยครับเยอะไปหมดแล้วคัดเอาที่ใช้ได้มาออกตากแดดเก็บไว้ใช้ครับส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็เผาไปนะครับเดี๋ยวไปดูเม็ดสีที่เสียนะครับที่คัดแยกออกไว้จะไปเผานะครับรวม3กิโลนะครับไปดูกันนะครับยังมีทุกสีเลยนะครับในนี้กับเนี่ยครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเม็ดสีที่เสียนะครับก็รวมประมาณ3กิโลนะครับอันนี้รวมทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเขียวเงินเหลืองเขียวกระพริบขาวกระพริบสีขาวสีเงินสีทองไม่ว่าจะเป็นหางขาวหางแดงนะครับน้ำเงินหางน้ำเงินขาวหางขาวน้ำเงินนะครับว่าจะเป็นทองกระพริบนะครับมงกุฎนะครับแล้วก็สีแดงเปลี่ยนเขียวเขียวเปลี่ยนแดงนะครับมันเสียนะครับสีมันไม่ออกนะครับสีมันคือเก็บไว้นานๆแล้วมันเสียนะครับมันไม่ได้ออกตากแดดมันชื้นก็มีพวกแพ็กกิ้งพวกไข่มังกรนะครับนี่ก็เป็นหางนะครับหางผู้นะครับใช้ไม่ได้แล้วไม่ติดแล้วครับนี่ก็เป็นพวกปาล์มนะครับหลายสีครับทองกระพริบกับกระพริบเขียวขายขาว
เขียวคายน้ำเงินนะครับบานเลยครับเสียๆงั้นครับทำสีนึงก็ประมาณ300กรัมครับ400กรัมบางทีก็เยอะนะครับนี่ก็เป็นเม็ดพูเอฟเฟกต์ครับเสียจุดไม่ติดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจุดทำลายกันดีกว่านะครับที่กลางทุ่งนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับครับผมก็ได้มาถึงที่ที่จะทำลายเม็ดสีพุที่มันเสียแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ลองพุไม่ว่าจะเป็นพุเสียงพุสีของงานบิวพุดอกไม้ไฟนะครับจะเป็นกลางทุ่งครับอยู่จากชุมชนออกมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็เนี่ยครับเม็ดสีเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาที่ตั้งจุดทำลายกันดีกว่าน่าจะเป็นตรงนู้นนะครับมีรอยเผาอยู่อ่ะนี่เป็นกองขยะเก่านะครับครับเอาตรงนี้แหละครับนี่ใช้ชนวนดำจุดนะครับนี่ครับเม็ดสีต่างๆครับมันเสียชนวนดำใส่เข้าไปครับมาทับพับไว้นะครับเดี๋ยวมาชมตอนจุดนะครับพร้อมจุดทำลายครับโอเคครับหมดเลยครับไม่หมดครับฟันก็ขึ้นชั้นบรรยากาศครับหมดเลยครับ3กิโลครับโอเคครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอขอบคุณครับ